มันบอกว่าร้านนี้อ่ะเอาสวัสดีน้องครับเอาใครอ๋อพวกมึงนี่เองเหรอเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเอายังไงยังไงที่มึงทายังไงเอามาฝากพี่เอามาฝากอะไรป๋าเล่นพึ่งเก่าป่ะอันไหนไส้ถั่วดำไม่ใช่ข้าวหลามพี่เอามาทำไมเนี่ยเอามาฝากครับป๋าเก็บไว้เก็บไว้ป๋าเล่นปืนเก่าตัวฝากเนื้อฝากตัวป๋าดีดีดีอ้าวแล้วที่เอ็งคุยอะไรมันยังไงมันกากันกันเหลือเกินเนี่ยเพชรคนละกูไม่เกี่ยวครับเฮ้ยไม่ได้นะคนเพชรเขาก็อยู่ของตัวของเขาเอ็งก็ไม่เกี่ยวนะไอ้สอนเด็กมันเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีสัมมาคารวะเข้าใจหรือเปล่านี่คนที่ไหนครับเนี่ยคนเพชรคนเพชรมากันก็ดีแล้วเออฝากเนื้อฝากตัวกันไว้นะรู้จักกันถ้าเกิดจะมากันที่เมืองเพชรก็บอกแล้วก็โทรมาจะได้ไปกินข้าวกินปลากันมึงพอจะพูดภาคกลางได้ป่ะเดี๋ยวนะเผื่อเด็กๆมันจะได้ฟังเข้าใจเดี๋ยวนะกูก็พูดเพชรไม่เป็นเขียนบอกให้กูมึงทางฝั่งเพชรจริงๆเดี๋ยวไม่อยู่วัดเขียนไม่รู้เหมือนกันเล่าอะชื่ออะไรฮะพระเพลินอะไรนะลำไยค่ะอะไรนะเฮ้ยคนกันเองไปถามก็บอกเขาไปเออพระเพลินใช่ไหมเออถ้าเกิดจะไปที่เมืองเพชรเออไปต่อมาเมืองเพชรเอางี้เดี๋ยวพวกมึงกลับกรุงเทพใช่ป่ะเดี๋ยวกูฝากไอ้เพชรบุรีตันมาให้ขับไปด้วยเอ้าพี่เพชรบุรีตันไปเหรอมาโทรขับรถผมเลยมาโทรพี่ชอบไปแถวสยามผมรู้มาโทรเอางี้เดี๋ยวจะหาว่าคนเพชรแรงน้ำใจจะหาว่าป๋าเนี่ยเอาเงินฟาดหัวเลยนะเอาไปไว้ใช้อันขนาดป๋าไม่ฟาดผมยังมึนขนาดนี้เออบอกได้เลยคนเพชรน่ะเขาใจถึงทุกคนขอบคุณครับป๋าเอาไปนี่หนูเก็บไปนะเยอะกว่าหน่อยอะไรนะขอเอาไปพูดอะไรขออีกได้ไหมอ่ะได้เลยไม่ใช่ปัญหาจะเอาจริงๆหรือเปล่าล่ะอ่ะนี่มึงกับตังแล้วมึงก็ไปกับมันด้วยไอ้กูไปกับมันไปอยู่กับมันเอาแล้วยังไงกันต่อมาไปเข็มขัดสวยมากเลยป๋าเข็มขัดนะชีวิตผมไม่มีปัญญาใส่อย่างเงี้ยป๋าสวยมากขอเข็มขัดได้ไหมเข็มขัดป๋าสวยมากเลยเอวมึงเข็มขัดกูนี่ไม่จะเข้ากับไหมเนี่ยผมรู้ว่าป๋าไปไปเอาไอ้ตัวเล็กไปแล้วกันเออมันเป็นผมว่าผมแบบชีวิตผมไม่เคยแบบใส่รองเท้าหนังอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยเนี่ยรองเท้าเนี่ยไปกัดเท้าผมด้วยเอาถ้าเองใส่ได้ก็เอาไปแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาไปทำทางลำธารไปพอดีเลยหุ้ยพอดีเป๊ะเลยป๋ามึงก็ไม่สงสารกูเลยผมว่าเห็นขัดนั้นก็ใส่กับเสื้อป๋าน่าจะเหมาะเฮ้ยเองใส่ได้แล้วแนวนี้เวอร์ซาเช่ไว้นี่เวอร์ซาเช่แล้วเนี่ยแหมก็เกรงใจแล้วป๋าถ้าป๋าให้ผมผมก็จะจำป๋าไปจนวันตายจริงๆก็ไม่อยากให้เองพูดกันขนาดนี้ไว้แล้วคนก็เยอะจะพีด้วยไม่ให้มันจะเสียผู้ใหญ่แล้วนะแล้วเสื้อป๋าลายสวยตรงนี้ตรงคอเออมันนั่นเกลื่อนเกลื่อนอันนั้นลองร้อยประสบการณ์โอ้โหคนนักเลงเลยสักรูปชาวลิตด้วยนะมึงนะบาตำนะมึงนะผลอย่างมึงอ่ะเออนี่พ่อกูนะแม่เขาอ๋อหนูไหว้พ่อนี่ไหว้พ่อกลางอกนะลูกมึงเย็นเลยอ่ะเฮ้ยแจ๊สเสื้อมันไม่เข้ากางเกงนายว่ะเพื่อนอ้าวแม่มึงนี่แต่งตัวไม่มีแคตตาล็อกเลยเอาไปกูให้เอาไปนี่เอาโอ้ยเงินแถมเงินตรงตังไว้หมดเลยอะแบบไม่เหลืออะไรเลยอะไม่คนเพชรใจดีนะพี่เหรอโอ้บอกมาใจถึงอะคนเราเหลือแต่ใจก็โอเคแล้วไงรังเกียจท่าพวกป๋าอะบ็อกเซอร์ป๋าผมโคตรชอบเลยผมกางเกงในผมใส่มา4วันแล้วเนี่ยป๋าใส่แล้วนะมันเป็นไรผมไม่ถือป๋าโอ้ยคนอย่างกูก็ได้หมดนะน้ำกูมาให้แล้วไม่กางเกงในป๋าบ็อกเซอร์ป๋าป๋าเดี๋ยวป๋าฉีดใช่ไหมครับฉีดวัคซีนฉีดแล้วฉีดแล้วอย่าใช้คำว่าฉีดลูกเขาเรียกว่าหมูหนูขอได้ไหมอ่ะกางเกงในอ่ะหนูเอาแล้วไม่ได้ครับป๋าของมาแล้วป๋าเฮ้ยไม่เป็นไรป๋าเนี่ยให้เด็กมันไปเลยคือว่าเราเนี่ยช่วยเหลือกันแล้วใจขอบคุณภาพถามก่อนใครลูกขอบป๋าสิขอบคุณภาพป๋า